ับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่หนึ่งครับก็เป็นทางด้านแสงคมนะครับก็วันนี้แพ้น็อกให้กับทางด้านสุวรรณมณีนะไปยกที่สามนะครับตอนสองยกแรกนี่ทางด้านแสงคมนี่ถือว่าสู้ได้ดีนะครับแต่ว่ายกสามนี่ก็ไปปั้มในนะไปพลาดโดนเข่านะครับตอนนี้ยังมีอาการจุกๆอยู่เลยครับก็เดี๋ยวให้น้องเข้าไปพักนะครับเดี๋ยวรอดูทางด้านผู้ชนะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ไม่คิดว่าจะจบเร็วเราวางโดยตอนแรกเนี่ยเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างชกเรื่อยๆครับตามที่เรียกมาสองยกแรกนี่อึดอัดไหมไม่สบายเลยเหรอพูดถึงคู่ชกแล้วหน่อยคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้ก็แข็งครับแข็งเลยครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมก็พอใจมีจุดไหนที่ต้องไปเสริมบ้างไหมวันนี้ป้องกันตัววันนี้เราคิดว่าเราป้องกันตัวดีไหมหรือว่ายังไม่เท่าไหร่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะมีอาชีพไหมวันนี้น่าจะไม่วันนี้มากับใครครับวันนี้มากับใครมากับนายกครับนายกครับหัวหน้าคณะนายกอบต.ชะม่วงตะลุงครับเป็นไงบ้างครับป้องกันชกของเราป้องกันชกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องให้แข็งแรงกว่านี้แล้วก็ต้องกล้ามีการสู้ได้ก็ต้องสู้เลยนะครับรูปป้องกันตัวก็ยังดูแล้วก็ยังใหม่ด้วยตั้งเป้าน้องไว้ยังไงบ้างครับตั้งเป้าไว้ก็ถึงแชมป์อ่ะอนาคตเพราะว่าเป็นหลานของนายศรีสุวรรณตอนนี้เป็นไงอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจฝากติดตามไปต่อไปด้วยครับผมจะทำหน้าที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับนายกครับครับช่วยฝากแฟนมวยช่วยติดตามน้องหน่อยครับครับช่วยฝากแฟนมวยที่อยู่ทางบ้านแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่วยติดตามน้องคนนี้นะครับอายุก็ยังน้อยนะครับแล้วก็รูปร่างก็ดีนะครับเชื้อสายสกุลงวยแล้วนะครับเพราะว่าเป็นหลานของศรีสุวรรณส่วนหนึ่งก็คืออยากสนับสนุนให้น้องก็ตั้งใจยกแล้วก็ให้ทุกคนให้กำลังใจครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับ